ก็คือประสบปัญหาอีกแล้วฮีเตอร์เป็นไงวะเรากำลังจะถึงมอสโกแล้วทุกคนวันนี้เราจะได้เที่ยวไหนกันบ้างโอ๊ยจำไม่ได้แล้วสมองตื้อถึงแล้วถึงแล้วมาถึงหน้าและปลอดภัยแล้วเขาเสียเวลาอยู่กับห้องน้ำสักพักนึงนี่คือหน้าสดนะคือถ้าจะแต่งหน้าในห้องน้ำคือคนมองอ่ะก็เลยไม่แต่งก็ได้วะทีนี้ไปซื้อซิมการ์ดเท่าที่ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าให้ไปซื้อซิมการ์ดชั้น2มันจะถูกกว่าชั้น1อ่ะเราก็จะลองดูถ้าชั้น2ไม่มีนั่นก็คือนกตอนนี้คือทิ้งให้พี่อุ้มดูแลกระเป๋าอยู่ข้างล่างเพราะว่าทางขึ้นมันในเลื่อนอ่ะกระเป๋ามันไม่ให้เขาขึ้นมาทีเนี้ยเราต้องไปหาร้านซิมการ์ดแจ้มันไม่มีเลยเด้อข้างบนอ่ะสุดท้ายเราก็เชื่อรีวิวไม่ได้เราก็ต้องเอาที่มันแพงก็ได้มันจะสักกี่บาทกันเที่ยวทีเนี้ยมี3ค่ายไปเลยเด้อจะเอาค่ายไหนดีนี่คือการคิดหนักตามแช่ไปโดนไปเท่าไหร่นะ 2,000 ดูเปล่า 2,000 น่ะสิอะไรวะ 2,000 ออกมาแล้วจ้าออกสู่ความเวิงวาอุ้ยหนาวเย็นเออดีเย็นสบายสำหรับซิมการ์ดคือขำมากมันมีสั่งค่ายใช่ไหมจะเข้าไปถามว่าเฮ้ยยังอะไรยังไงราคาเปรียบเทียบเข้าไปปุ๊บถามเราว่าเราจะใช้กี่กิกเราก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้กี่กิกก็เลยขอมือถือเราขอมือถือไปปุ๊บเสียบซิมปุ๊บ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 บอก 2,000 อ้าวก็ใส่ไปเลยจ่ายตังค์ที่ไป 2,000 นี่ลุงนี้ซื้อซิมทูไฟมาเร็วๆตามมาตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในสถานีแล้วตั๋วแบบพังได้ตลอดเวลาเลยเป็นกระดาษธรรมดาเลยเนี่ยต้องรักษามันยังชีพเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องอยู่ในชานชาลาที่เท่าไหร่คืออ่านไม่ออกสักอย่างเลยเด้อไม่มีภาษาอังกฤษเลยเด้อและตั๋วก็คือก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลยเด้อมาแล้วอยู่ก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟจ้ะตอนนี้กำลังนั่ง Aero Express จากสนามบินชื่อว่าชื่อสนามบินยากมากที่นี่ข้อดีของรัสเซียเลยล่ะคือเมโทรมันเชื่อมกันทุกสิ่งอย่างเลยแล้วแต่ว่าเราจะไปขึ้นตรงไหนถึงจะลงก็สามารถวนกลับที่เดิมได้ซึ่งเราจะไปต่อกันที่เมโทรที่กรีนไลน์แล้วก็ต่อด้วยบลูไลน์เพื่อที่จะไปที่พักเราซึ่งอยู่ที่ใกล้กับอะไรวะตลาดอะไรวะอ่านไม่ออกคือที่นี่นะชื่อจำไม่ได้จริงภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อยู่แล้วภาษารัสเซียคือฮะบูแมสแกย์ที่เราจะนี่คือชื่อถูกใช่ไหมลูกอ่านไม่ออกเสียงดังกันอยู่2คนเลยอดเยบมากเข้าในเมืองไม่เหลือใครแล้วมัวแต่ถ่ายรูปคืออะไรบ๊ายบายโอ้โหมันลึกอะไรนะเราต้องไป22นั่นแหละนะเพราะว่าไม่อยากลากกระเป๋าลงแล้วใช่ 2คือฝั่งนี้ที่เนี่ยแหละ2แต่ว่าฝั่งไหนคือไปเองกลายเป็นว่าพอเราถามเออคือนั่งมาผิดสายเด้อแล้วก็ถูกสายแต่ว่าถูกสายแต่ว่าผิดฝั่งคือถามคนที่นี่เขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจเขาบอกทางเราผิดปัญหาตอนนี้คือเราจะกลับเข้าไปใน MRT ได้หรือเปล่าไม่รู้ลุ้นกันปรากฏว่ายังไงจ๊ะ
มีผู้หวังดีพาเราคือเขามีน้ำใจมากเขามีน้ำใจแต่เขาบอกฝั่งเราผิดบอกฝั่งผิดเราบอกเขาว่าเป็นสถานีนี้นะเขาก็ลากกระเป๋าเราขึ้นมาให้เลยแล้วก็บอกเป็น FYI นะว่ารัสเซียคือแต่เข้าแล้วคือออกได้เลยไม่มีการแต่เข้าแต่ออกเข้ามาใหม่ก็ต้องซื้อเข้ามาใหม่ใช่ทีนี้เราก็เลยทำไงเหมาไปเลย20รอบให้หลงให้มันรู้ไปเลยเอาไปเลยจ่าย20รอบรีบเนาะช่วยด้วยอ่านภาษารัสเซียไม่ออกไม่มีภาษาอังกฤษเลยมาออกมาไปทางไหนล่ะจ๊ะมาสิค่ะคนรัสเซียใจดีมากใจดีเนาะใจดีมากคือมาด้วยเลยอ่ะคือแบบพามาเลยอะไรอย่างเงี้ยประทับใจแต่ตอนเนี้ยให้ดูคุณเจ้ลากกระเป๋าขึ้นอ้าวไม่ช่วยจะไม่ช่วยอ่ะช่วยเหลือตัวเองอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปเรดสแควร์กันแล้วตอนแรกจะไปตลาดที่มันขายของฝากขายของมือสองแล้วก็ข้างๆจะมีพิพิธภัณฑ์วอดก้าอะไรเงี้ยซึ่งไปผิดอีกแล้วOh my god! เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูก็คือประสบปัญหาอีกแล้วฮีเตอร์ตรงนั้นเปิดไม่ออกเปิดไงวะฮีเตอร์แล้วคือเรียกเขามาดู2รอบแล้วก็ไม่มาว่ะงงรอต่อไปอย่างงี้สรุปว่าฮีเตอร์นี้เสียจริงๆเด้อได้ฮีเตอร์ใหม่